กังว่าเป็นหนังที่ครบทุกอารมณ์เลยครับมีทั้งฉากที่บัมเบิ้ลบีตลกๆหรือว่าหยอกเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฉากซึ้งระหว่างเพื่อน2คนอะไรอย่างครับก็ว่าครบทุกรสจริงๆทำออกมาได้ดีก็แสดงความออริจินอลครับถือว่าทำได้ดีมากๆครับจากที่ผ่านมาจาก Transformer อย่างเงี้ยครับอารมณ์ของหุ่นจะไม่ได้แสดงแบบออกมาให้เห็นแบบชัดๆครับใน Bumblebee เนี่ยครับจะแสดงออกมาแบบให้เราได้เห็นอารมณ์ของหุ่นต่างๆได้ดีครับผมครับก็สามารถติดตาม Bumblebee ได้นะครับทุกๆโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับคือจะบอกว่ามันดีจริงๆค่ะด้วยหนังเขาที่ดีอยู่แล้วใช่มั้ยคะแล้วคือตอนแรกยอมรับว่าแบบแอบจั๊กจี้นิดนึงที่แบบว่าเป็นเพื่อนร่วมวงของเราแบบภาคอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็จะนึกถึงปันตลอดอย่างงี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ดูแล้วมันโฟลว์กว่าที่คิดไว้ค่ะยังไงก็ต้องมาดูเองเพราะว่ามันเสลี่ยวแห่วมากค่ะด้วยอยากให้มาดูกันเยอะๆเนาะเพราะว่าอยากจะบอกว่าเปี่ยมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับหนังแต่เรื่องนี้ทำให้เปี่ยมร้องไห้ได้หลายรอบมากจริงๆเสียงพี่ปันดีมากทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะชอบขนาดนี้ก็สนุกมากๆก็อยากให้ทุกคนได้มาดูค่ะเรื่องนี้สนุกมากเลยแล้วก็เป็นเสียงพี่ปันด้วยน่ารักมากเลยค่ะก็อยากจะชวนทุกคนมาดูกันนะคะก่อนเข้าไปดูคือตื่นเต้นบวกกังวลนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้าไปดูปุ๊บก็รู้สึกว่ามีหลายๆตอนที่ปันรู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบกันเพราะว่าไม่ได้เห็นปันในมุมนั้นในชีวิตจริงค่ะก็เป็นปันในเวอร์ชันชาลีวัตสันค่ะยังไงก็หวังว่าคนที่ไปดูจะอินกับตัวละครแล้วก็กับเรื่องนี้ด้วยนะครับ